ระบาดแม่ชมพู่ปัดไม่ซีตำรวจทำคดีมงคลสงสัยช่วยนาเสริมจากกรณีการหายตัวของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักหมู่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงโดยหายไปตั้งแต่11พฤษภาคม63และพบเป็นศพในวันที่14พฤษภาคม63ผ่านมากว่า3เดือนยังไม่สามารถจับคนร้ายได้วันที่22สิงหาคม63พ่อกับแม่ของน้องชมพู่อยู่บ้านตั้งแต่เช้าและไม่ได้ออกไปไหนกระทั่งเวลา13นาฬิกาพ่อแม่น้องสดิ้งนะแต่และนะฝนได้เดินทางไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อพักผ่อนไปทานอาหารนอกบ้านภาพจากอมรินทร์ทีวีต่อมาเวลา16นาฬิกาเดินทางไปยังวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้พ่อแม่ยังมีสีหน้าที่แจ่มใสและเข้มแข็งไร้ซึ่งความกังวลแม้ว่าในช่วงนี้จะมีตำรวจชุดสืบมาในหมู่บ้านและมีกระแสข่าวสอและตอที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายต่อมาเวลา17นาฬิกาซึ่งหลังจากกราบพระเสร็จทางครอบครัวน้องชมพู่ก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านกกกอกทางด้านที่บ้านลุงพลมีคนเดินทางมาให้กำลังใจไม่ขาดสายส่วนใหญ่เข้ามาขอถ่ายภาพพร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้มีทั้งกรอบรูปเจ้าแม่สองนางพี่น้องจังหวัดมุกดาหารและยังมีคนทำกรอบรูปลุงพลป้าแตนซึ่งโซเชียลไปแต่งภาพป้าแตนให้ดูหน้าอ่อนวัยและใส่ผมยาวขึ้นรวมทั้งยังมีขนมหวานหม้อแกงมาให้นอกจากนี้ที่หน้าบ้านยังมีแผงค้าตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลมีคนนำของมาจำหน่ายเช่นเดิมรวมทั้งแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาตั้งอยู่ด้วยภาพจากอมรินทร์ทีวีชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าพวกตนเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ออกเดินทางตั้งแต่3นาฬิกาส่วนตัวตั้งใจเดินทางมาหาป้าแตนกับลุงพลวันนี้ดีใจมากก็อยากมาให้กำลังใจโดยขอให้ลุงพลป้าแตนทำดีไปเรื่อยๆพวกตนเชื่อว่าการทำดีย่อมได้สิ่งดีตอบแทนเชื่อว่าคดีชมพู่วันหนึ่งความจริงจะปรากฏตนเองมาเจอลุงพลวันนี้ก็ปลื้มใจแทนที่เห็นมีคนมาหาลุงพลเยอะนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าน้องอาชิซึ่งนำเสื้อยืดสกรีนลายมาขายที่หน้าบ้านลุงพลเปิดเผยว่าบรรยากาศวันนี้ขายเสื้อได้ดีตัวละ199บาทประมาณ10ตัวคนขายเห็ดขายหน่อไม้ก็ขายหมดซึ่งเปิดอยู่ข้างๆกันเกือบทุกวันส่วนตัวถือว่าวันเสาร์อาทิตย์ขายดีกว่าทุกวันซึ่งเสื้อตนผลิตออกมา200ตัวตอนนี้เหลือ80ตัวส่วนตัวพร้อมจะส่งผ่านไปรษณีย์ได้หากคนสนใจสั่งซื้อซึ่งสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ภาพจากอมรินทร์ทีวีสำหรับเพจ Facebook อย่าหาทำมีการนำภาพทำลายของนาเสริมจากทุกโต๊ะข่าวไปวิเคราะห์และกล่าวถึงนาเสริมว่าจำอะไรไม่ได้สักอย่างห่วงความจำพี่เสริมคงไม่มีตำรวจที่ชื่อยออยู่เบื้องหลังนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาขอกล้องหน้ารถเพื่อเป็นหลักฐานในทางสืบสวนทางคดีนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นตำรวจชื่อยอกรณีนี้ตนเองไม่รู้ว่าตำรวจตัวย่อยอคือใครเชื่อว่าหากมีหลักฐานคงจะมีคนสืบต่อไปส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับตำรวจมากอย่างในสภ.กกตูมตนเองก็ไม่คุ้นเลยทั้งนี้ตนเองไม่กังวลใจตอนนี้ก็รอว่าจะมีแถลงอะไรไหมตำรวจก็ไม่ได้มีเข้ามาในพื้นที่บรรยากาศก็เงียบก็ไม่รู้เมื่อไรตำรวจจะออกมากังวลอย่างเดียวหากตำรวจเงียบไม่เคลียร์เรื่องที่แม่ชมพู่สงสัยตนเองคงไปทำงานอะไรไม่ได้แต่เมื่อคนมาให้กำลังใจก็เป็นพลังให้ตนต่อสู้ไปได้บ้างนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่รู้ว่าตำรวจที่มีอักษรย่อ
ือใครรวมถึงตนก็ไม่รู้ว่าคนที่น้าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครเช่นกันส่วนเรื่องกล้องหน้ารถน้าเสริมที่ตำรวจมาขอไปตนไม่คิดว่าช้าหรือเร็วเพราะคิดว่าเขาต้องมีเหตุผลที่จะมาเอากล้องไปตนก็มีความหวังกับหลักฐานทุกชิ้นที่ตำรวจเก็บไปแม้จะมีการเก็บหลักฐานตนก็ไม่สงสัยในตัวน้าเสริมขอบคุณอมรินทร์ทีวี ชีวิตเปลี่ยนแม่ค้าสาววัดสว่างอารมณ์ดวงเฮงถูกหวย36ใบเผยได้โชคมาแล้วทุกจุดวันที่18สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาว่านางสาวอมรขันติสพังหลวงอายุ54ปีผู้โชคดีที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวจำนวน36ใบได้รับเงินกว่า 70,000 บาทเดินทางนำสิ่งของมาแก้บนทั้งข้าวสารน้ำมันน้ำยาล้างจานไข่ไก่น้ำดื่มมาถวายองค์เท้ามหาพรหมสีหน้า8กรองค์ใหญ่สูง5เมตรโดยเฉพาะองค์เท้ามหาพรหมสามารถบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาได้108ประการโดยขอให้สำเร็จในเรื่องการงานการเงินธุรกิจเพราะเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตจากการสอบถามนางสาวอมรเปิดเผยว่าตนเป็นแม่ค้าขายของภายในวัดสว่างอารมณ์ก่อนที่หวยออกได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบอกกล่าวอธิษฐานขอโชคขอลาภและได้จุดประทัดถวายองค์เท้ามหาพรหมจากนั้นได้เลขท้ายจากหางประทัดเป็นหมายเลข888จึงนำหมายเลข88ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มา36ใบกระทั่งหวยออกถึงกับร้องเฮกันทั้งครอบครัวเพราะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวได้รับเงินกว่า 70,000 บาทนางสาวอมรเปิดเผยต่ออีกว่าตนเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์ว่ามีอยู่จริงเรียกได้ว่าตั้งแต่เข้ามาขายของชีวิตเปลี่ยนพลิกผันจากที่ไม่มีเงินกลับกลายเป็นทำมาหากินคล่องและมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์ไม่ใช่นอกเหนือแค่ท่านเท้ามหาพรหมเท่านั้นตนได้โชคมาแล้วทุกจุดไม่ว่าจะขอพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาพระราหู8ทิศน้องเก้ากุมารทองเลิฟเลิฟหรือพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนของวัดสว่างอารมณ์เจนนี่เปิดใจสุดกลั้นน้ำตาขอเวลาพิสูจน์สองพี่น้องดราม่าร่วมรายการดังคลิปร่ำให้ถอดหน้ากากดราม่าถาโถมอีกเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมด้วยลิลลี่นารีนาถหรือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นน้องสาวหลังผลตัดสินเดอะมาสลูกไทยรอบแชมป์ชนแชมป์ได้2-2หน้ากากที่ยังอยู่หน้ากากใบสีหน้ากากข้าวหลามส่วนอีกหนึ่งหน้ากากที่ไปคือหน้ากากโนราเปิดหน้ากากออกมาคือสองพี่น้องเจนนี่และลิลลี่ไม่ไหวมีคนดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอีกท่ามกลางคนเชียร์ชื่นชมเจนนี่ลิลลี่ร้องและโชว์ผลงานออกมาได้อย่างดีมากขณะที่ก็มีดราม่าว่ากรรมการให้ออกดีแล้วให้เข้ารอบต่อยิ่งจะดราม่าหนักไปอีกโดยเจนนี่เปิดใจหลังถอดหน้ากากด้วยว่าไม่เสียใจรู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆรายการติดต่อไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราติดงานร้องไห้โทรไปขอแคนเซิลเจ้าภาพก็ไม่อนุญาตพอมารอบที่สองเราก็กรี๊ดกันลั่นบ้านเลยสำหรับพวกเราเดอะมาสคือรายการที่โคตรยิ่งใหญ่ดูจากหน้าทีวีวันหนึ่งเรามีโอกาสรับไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ดูคิวเลยหน้ากากโนราคนบอกทายง่ายแต่ถ้าไม่ใช่โนราก็ไม่รู้จะเป็นหน้ากากอะไรเพราะโนราสื่อถึงภาคใต้พวกเรามากที่สุดดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่รำโนรา
เราต่อยอดให้คนรุ่นใหม่รู้จักและโนราได้อยู่นานแสนนานเคยรำมโนราบนเวทีมีคนแก่ดูไม่กี่คนเวทีข้างๆแสดงดนตรีสดคนดูเป็นร้อยเป็นพันจนคิดว่าไม่น่ามารำมโนราตอนนี้รู้แล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่มันคุ้มค่าต่อจิตใจขนาดไหนขอบคุณยายบรรพบุรุษที่ทำให้มีมโนราให้เรามาโชว์เวทีนี้โดยต้องซ้อมหนักมากเพราะลินลี่ไม่เคยท่องกลอนมโนราต้องติวน้องหนักมากไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะเรียนดีใจที่ได้มาเป็นคู่ขอบคุณแม่ที่ให้หนูมีน้องสาวที่โคตรเก่งเจนนี่เปิดใจทั้งน้ำตาด้วยว่าไม่ได้กลัวแพ้แต่แอบกลัวที่จะถอดหน้ากากการสร้างผลงานภายใต้หน้ากากคนไม่ได้รู้จักว่าเราเป็นใครเราสามารถทำได้เต็มที่โดยไม่มีแรงกดดันต่างๆพอถอดหน้ากากออกมากลัวว่าคนจะยังรักเราหน้ากากโนราอยู่หรือเปล่าอยากให้คนรักและติดตามพวกเราจากผลงานที่พวกเราสร้างสัญญาจะสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปจะทำหน้าที่ศิลปินตรงนี้ให้ดีที่สุดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราสองคนพี่น้องลินลี่บอกว่าตื่นเต้นมากไม่เสียใจเพราะพวกเราทำเต็มที่มากๆทุกครั้งทั้งหมดและเราก็เชียร์พี่ๆเขาที่เข้ารอบด้วยร้องโนรายากมากคิดว่าคงทำไม่ได้แต่สุดท้ายหนูก็ทำได้อยากให้ทุกคนรักพวกเราในผลงานโนราและรักในตัวเจนนี่ลินลี่ก่อนทั้งคู่จะร้องเพลงสุดซึ้งคนข้างหลังด้วยคลิปนาทีที่1นาฬิกา29นาที1วินาทีขอบคุณที่มาเดอะมาสลูกไทย